สวัสดีค่ะคณาจารย์คณะพลศึกษานะคะต่อไปเราก็จะคุยในเรื่องแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนนะคะในตอนที่2ในตอนที่2นี้นะคะก็ก่อนที่อาจารย์จะเริ่มเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนเนี่ยนะคะก็ควรอ่านเรื่องที่หนึ่งก็คืออ่านประกาศกพอ.นะคะที่ปีที่เราใช้อยู่ก็เป็นปีพ.ศ.2564นะคะในประเด็นที่สองนะคะก็ควรจะอ่านข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการหรือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ.2565หรือต่อไปถ้ามีฉบับล่าสุดมากกว่านี้ก็ใช้ฉบับนั้นแหละนะคะณขณะนี้เดือนเมษายน2567เนี่ยนะคะก็ใช้ประกาศกพอปี2564และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยปี2565นะคะอาจารย์ควรจะต้องอ่านอย่างน้อยๆสักหนึ่งเที่ยวเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะในตอนที่2นะคะการเขียนเอกสารประกอบการสอนแล้วก็คู่มือการใช้หรือเขียนเอกสารคำสอนสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์นะคะการเขียนเอกสารคำสอนและเขียนคู่มือการใช้อาจารย์จำเป็นที่จะต้องเขียนเอกสารกับเขียนคู่มือแยกกันหรืออาจารย์จะเขียนไว้ในเล่มเดียวกันก็มีเหตุผลหลายประการนะคะประการแรกก็คือถ้ามีข้อผิดพลาดอย่างส่งเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองครั้งที่หนึ่งข้อผิดพลาดกลับมาแก้ไขเนี่ยนะคะถ้าอาจารย์แยกเล่มก็จะแก้ได้ง่ายแก้ได้เร็วแต่ถ้าอาจารย์รวมในหนึ่งเล่มหน้ามันก็จะขยับไปเรื่อยๆก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขนะคะประเด็นถัดมาก็คือว่าการจัดจำหน่ายแก่นิสิตหรือร้านหนังสือเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการส่วนที่เป็นคู่มือหรอกนะคะใส่คู่มือเข้าไปเล่มก็จะหนาขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นนะคะอาจารย์ก็ลองพิจารณาว่าจะเขียนรวมอยู่ในเล่มเดียวกันหรือจะเขียนแยกกันนะคะส่วนใหญ่คณาจารย์ที่ยื่นมาเนี่ยก็จะเขียนแยกเล่มนะคะในตอนที่2ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนแผนการสอนครั้งที่1ถึงครั้งที่15หรือบางคนก็ทำถึงครั้งที่16ซึ่งครั้งที่16ส่วนใหญ่เป็นการสอบปลายภาคนะคะท้าความจากในตอนที่1เนี่ยเราได้ฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะฝึกแยกคำอธิบายรายวิชาเป็นเนื้อหาของบทต่างๆที่จะนำมาเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนนะคะตัวอย่างวิชาก็คือวิชาวรรณกร329นะคะในวิชานี้คำอธิบายรายวิชาซึ่งอาจารย์ได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยคำอธิบายรายวิชาตามนี้นะคะเมื่อแยกคำอธิบายรายวิชาออกเป็นบทต่างๆที่จะมาเขียนเป็นเอกสารเนี่ยนะคะถ้าพูดเอกสารสั้นๆเนี่ยหมายถึงเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนนะคะก็แล้วแต่ว่าอาจารย์จะต้องเขียนเอกสารประกอบการสอนถ้าขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ถ้าสูงกว่านั้นนะคะคือรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ก็หมายถึงเอกสารคำสอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดสั้นๆว่าเอกสารหมายถึงเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนแล้วแต่กรณีของอาจารย์ว่าจะเขียนอะไรนะคะเมื่อแยกคำอธิบายรายวิชานะคะก็พบว่ามีทั้งหมด7บทนะคะแสดงว่าเอกสารนี้ก็จะเขียนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7 1หัวข้อนี้จะต้องเขียน1แผนการสอนนะคะทีนี้หน่วยกิจที่อาจารย์นำมาเขียนก็แตกต่างกันไปถ้าเป็น3หน่วยกิจก็คือ45ชั่วโมงสมมติว่าเป็นทฤษฎีล้วน3ขีด0นี่นะคะแปลว่ามีทฤษฎีอย่างเดียวไม่มีปฏิบัติในกรณีที่อาจารย์ได้ใบความเชี่ยวชาญก็อันนั้นก็เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าอาจารย์จะเขียน15ชั่วโมงหรืออะไรก็ว่าไปตามระเบียบนะคะอันนี้คุยกันตามมาตรฐานว่าทั่วๆไปถ้าอาจารย์ไม่มีใบเชี่ยวชาญใดๆนะคะ
ก็ให้เป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะตัวอย่างที่จะยกมาเนี่ยก็เป็นรายวิชา2หน่วยกิจทฤษฎี1ชั่วโมงปฏิบัติ2ชั่วโมงนะคะรวมที่จะเขียน15ครั้งก็45ชั่วโมงนะคะเนื่องจากรายวิชาในคณะส่วนใหญ่เป็น2หน่วยกิจ1ทฤษฎี2ปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะยกตัวอย่างวิชาวทก329นี้นะคะในแผนการสอนครั้งที่1นี่ก็เป็นเทมเพลตของมหาวิทยาลัยเรานะคะก็ประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆตั้งแต่หัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่9นะคะหัวข้อที่ไฮไลท์สีแดงเอาไว้เนี่ยคือหัวข้อที่4 6 8เป็นหัวข้อที่มีปัญหาค่อนข้างมากสำหรับผู้เขียนนะคะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันในสไลด์ต่อๆไปนะคะแต่ก็เริ่มกรอกรายละเอียดแผนการสอนครั้งที่1นะคะสอนวิธีสอนกีฬาและการออกกำลังกายที่นิยมใช้ในปัจจุบันอันนี้เป็นหัวข้อของบทที่1ผู้สอนก็ใส่ชื่ออาจารย์ได้สอน2คนก็ในส่วนนี้อาจารย์เขียนนะคะก็เป็นชื่ออาจารย์เวลาสอน3ชั่วโมงก็ทฤษฎี1ปฏิบัติ2ชั่วโมงนะคะข้อที่4ผลลัพธ์การเรียนรู้หรือชื่อเดิมนะคะของเดิมเรียกว่าวัตถุประสงค์แล้วก็ประเด็นถัดไปก็เป็นเรื่องของเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยอาจารย์บางท่านก็จะเขียนเป็นข้อ1 2 3 4นะคะบางคนก็ลงในตารางอาจารย์จะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะที่อ่านง่ายอ่านเข้าใจได้รวดเร็วและถูกต้องนะคะการเขียนเลือกเขียนตามระดับหัวข้อหรือเลือกเขียนลงในตารางดูตัวอย่างนะคะถ้าเขียนเป็นข้อ1 2 3ก็ประมาณนี้นะคะตามสไลด์ที่15นี่อาจารย์ก็ว่าไปชื่อบทที่1หัวข้อที่จะสอน 1.1 ลงมาถึงหัวข้อย่อย 1.1.1 1.2 แล้วก็ 1.1.3 นี่นะคะต่อไปถ้าอาจารย์จะเลือกเขียนเป็นตารางนะคะก็ในครั้งที่1เนื้อหาการสอนครั้งที่1ทฤษฎี1ชั่วโมงปฏิบัติ2ชั่วโมงอาจารย์ก็ว่าไปก็เนื้อหาเดียวกันแหละนะคะเพียงแต่ว่าแบบแรกนี้เขียนเป็นข้อๆไปเรื่อยๆแบบที่2ใส่ในตารางนะคะในเนื้อหาก็จะเป็นข้อที่5นะคะส่วนข้อที่6นะคะข้อที่5นี่เป็นเนื้อหาของการสอนส่วนข้อที่6หรือประเด็นที่6การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือเทมเพลตเดิมเนี่ยคือกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะใครที่ยื่นครั้งที่1ไปแล้วแล้วกำลังจะยื่นครั้งที่2อาจารย์ก็ควรจะแก้เทมเพลตให้เป็นปัจจุบันนะคะก็เปลี่ยนเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หัวข้อถัดไปสื่อการสอนอาจารย์ก็ลงรายละเอียดไปนะคะ 7.1 ใช้เอกสารประกอบการสอนบทที่1หน้านี้ถึงหน้านี้นะคะว่าไปถึง 7.4 ภาพประกอบหัวข้อที่8การประเมินผลนะคะส่วนหัวข้อที่9เป็นเอกสารอ้างอิงหรือหนังสืออ้างอิงหัวข้อตามนี้นะคะนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะอาจารย์จะต้องเขียนให้ครบตั้งแต่หัวข้อที่1จนกระทั่งถึงหัวข้อที่9นะคะ1หัวข้อก็หมายถึงหัวข้อที่จะสอนเมื่อกี้เรากรอกรายละเอียดไปแล้วทีนี้ประเด็นที่มีปัญหามากคือหัวข้อที่4 6แล้วก็8ซึ่งเราจะมาคุยกันนานนิดนึงนะคะทำไมเราจึงเขียนหัวข้อที่4 6แล้วก็8ผิดพลาดกันเยอะเพราะว่าหัวข้อที่4มันก็มีหัวข้อที่5มาขั้นหัวข้อที่6มันก็มีหัวข้อที่7มาขั้นเมื่อมันอยู่ห่างกันเขียนไปเขียนมาเราอาจจะงงเองนะคะเขียนบ่อยๆเดี๋ยวอาจารย์ก็ชำนาญนะคะมาดูประเด็นของผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะชื่อเดิมคือวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนี่ยนะคะอาจารย์ให้คิดถึงว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์กำลังยืนสอนหรือนั่งสอนแล้วมีคณะกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์ที่จะบอกว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยคือเขาอ่านเล่มแล้วเขามานั่งดูอาจารย์สอนให้อาจารย์คิดอย่างนี้นะคะมานั่งดูการสอนของเราเพราะฉะนั้นคำกริยาที่อาจารย์เลือกมาเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยมันควรจะเป็นคำที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนในขณะที่สอนเช่นบอกให้บอกความหมายให้อธิบาย
ให้สรุปว่าไปเรื่อยนะคะจนกระทั่งถึงให้แสดงท่าให้เป็นผู้นำให้อ่านกติกาคำพวกนี้สังเกตเห็นได้ง่ายเป็นรูปธรรมนะคะอาจารย์เลือกใช้คำเหล่านี้หรือคำอื่นที่สังเกตได้ชัดเจนนะคะสำหรับคำที่มันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเข้าใจยากสักนิดนึงนะคะเช่นซับซึ้งนะคะซับซึ้งสอนแล้วหลับไปครึ่งห้องซับซึ้งหรือเปล่าประทับใจมันสังเกตยังไงนะคะหรือว่านำไปใช้ในชีวิตจริงเราสอนแค่3ชั่วโมงเราไม่ได้ตามไปดูว่าในชีวิตจริงเขานำไปใช้ไหมลูกศิษย์เรานำไปใช้ไหมนะคะหรือว่าฝึกซ้อมสม่ำเสมอเราก็ไม่ได้ตามไปดูว่านอกเหนือจาก3ชั่วโมงนี้แล้วเขาฝึกซ้อมสม่ำเสมอไหมง่ายๆก็คือว่าอะไรที่มันสังเกตไม่เห็นในขณะที่สอนหรือมันเป็นนามธรรมต้องคิดต่อต้องตีความเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงคำเหล่านี้นะคะอย่านำมาใช้ในการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะคะคือผู้เขียนอาจจะคิดอย่างแต่ผู้อ่านหรือผู้ประเมินเขาอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะผลลัพธ์การเรียนรู้เอาคำนะคะขอเรียกสั้นๆว่า OUT out นะคะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะเรียกสั้นๆว่า act นะคะแล้วก็การประเมินผลเรียกสั้นๆย่อๆว่า evaluate นะคะเขียนยังไงให้ครบถ้วนให้เข้าใจง่ายให้สอดคล้องกันแล้วก็ตัวเราผู้เขียนเนี่ยไม่งงหรือสับสนนะคะดูตัวอย่างในตารางต่อไปนะคะอาจารย์ทำเป็นตารางก็ได้นะคะบางท่านก็ส่งเป็นตารางแต่มีเฉพาะผลลัพธ์การเรียนรู้คือประเด็นที่4นะคะผลลัพธ์การเรียนรู้แล้วก็การประเมินผลแต่ไม่มีการจัดประสบการณ์ถ้าอาจารย์นำทั้งหมดมาเรียงนะคะมาวางอยู่ด้วยกันอาจารย์จะเห็นแล้วก็จะอ๋อตกอ๋อครบแล้วนะอาจารย์จะถึงบางอ้อทันทีนะคะการเขียนก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นดูนะคะดูตัวอย่างในรายวิชานี้นะคะเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ข้อที่1เขียนว่าอธิบายและยกตัวอย่างกีฬาการออกกำลังกายที่นิยมสอนแบบคอมมานด์ได้อย่างน้อย3ชนิดนะคะแจงกระโดดมาดูที่การประเมินผลนี่นะคะประเมินความถูกต้องในการอธิบายและยกตัวอย่างกีฬาการออกกำลังกายที่นิยมสอนแบบคอมมานด์ทั้ง3ชนิดเสร็จแล้วมาดูช่องกลางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อาจารย์จะพบกิจกรรมข้อ 1.1 ถึง 1.4 นะคะ 1.1 ก็ผู้สอนก็บรรยายไป 1.2 ก็ฉายวิดิทัศน์นะคะอย่างกิจกรรมการออกกำลังกายแล้วก็กีฬาบางประเภทนะคะไม่ทั้งหมดเพราะว่าเวลามีจำกัดในข้อ 1.3 อาจารย์ก็สุ่มนิสิตเรียกชื่อนายกอไก่นะคะช่วยอธิบายยกตัวอย่างกีฬาที่นิยมสอนแบบคอมมานด์นายขอไข่ช่วยอธิบายและยกตัวอย่างการออกกำลังกายอาจารย์ก็สุ่มเรียกนะคะสุ่มเรียกดูว่านิสิตสามารถอธิบายและยกตัวอย่างถูกต้องไหมนะคะถ้าถูกต้องก็เราก็ประเมินผลในช่องนี้ช่องประเมินผลนี้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1.4 สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้เนื้อหาโดยย่อเปิดโอกาสให้นิสิตซักถามข้อ 1.4 นี้อาจารย์จะเริ่มต้นมาก็ย้ายไปเป็น 1.1 อาจารย์ก็สรุปเราจะตั้งผลลัพธ์ว่าอย่างนี้เนื้อหาจะเรียนประมาณนี้ก็ได้นะคะจะอยู่ลำดับแรกหรือจะอยู่ลำดับสุดท้ายหรือแล้วแต่อาจารย์เห็นเหมาะสมนะคะอาจารย์สังเกตดูดีๆนะคะตัวไฮไลท์เนี่ยอธิบายและยกตัวอย่างมีในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ตัวไฮไลท์ก็จะมามีในช่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยในข้อ 1.3 นะคะตัวไฮไลท์เนี่ยแล้วเช่นเดียวกันก็จะมามีในช่องการประเมินผลอาจารย์ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าอ๋อเราเขียนครบถ้วนแล้วนะคะเราเขียนครบถ้วนแล้วใช้คำเดียวกันเลยอธิบายและยกตัวอย่างเนี่ยมีทั้งผลลัพธ์มีทั้งการจัดประสบการณ์มีทั้งการประเมินผลแสดงว่าครบถ้วนในผลลัพธ์การเรียนรู้ข้อที่2คีย์เวิร์ดที่สำคัญคือสรุปและสาธิตขั้นตอนการสอนได้ถูกต้องทั้ง3ขั้นตอนก็มีกิจกรรม 2.1 กับ 2.2 นะคะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประสบการณ์แรกบรรยายอาจารย์ก็บรรยายขั้นตอนการสอนกีฬาและการออกกำลังกายที่สำคัญ 3-5 ขั้นตอนฉายวิดิทัศน์ประกอบต
่อไปนะคะ 2.2 ก็แบ่งผู้เรียนซึ่งมีจำนวน60คนอาจจะมาเรียน38ไม่ใช่60คนนะคะ40คนค่ะ40คนกลุ่มถึง40คนอาจจะมาเรียนแค่37คนก็ได้นะคะน้อยนักที่จะมาเรียนครบทุกคนแต่ก็แบ่งผู้เรียนเป็น6กลุ่มนะคะกลุ่มละ6ถึง7คน66ก็36ประมาณนี้นะคะหาข้อสรุปเรื่องขั้นตอนการสอนที่จำเป็น3ขั้นตอนในกีฬาและการออกกำลังกายชนิดต่างๆกันโดยแต่ละกลุ่มเลือกกีฬาหรือการออกกำลังกายที่แตกต่างกันได้แก่ฟุตบอลมวยไทยแล้วแต่นะคะแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสาธิตกลุ่มละ6ถึง8นาทีก็คำนวณไปให้อยู่ในเวลาสอนของอาจารย์นะคะก็คือทฤษฎี1ชั่วโมงปฏิบัติ2ชั่วโมงนั่นแหละนะคะเสร็จแล้วในช่วงการประเมินผลเมื่อนิสิตออกมาสรุปหรือออกมาสาธิตเนี่ยอาจารย์ก็จะตรวจสอบความถูกต้องว่าฟังว่านิสิตสรุปและสาธิตถูกต้องไหมนะคะอาจารย์ก็จะเห็นตัวไฮไลท์ผลลัพธ์การเรียนรู้นี่สรุปและสาธิตคำนี้ก็จะมาอยู่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นี่สรุปอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สาธิตอยู่บรรทัดล่างสุดนี่และในการประเมินผลอาจารย์ก็จะพบคำว่าสรุปและสาธิตนั่นแสดงว่าอาจารย์เขียนครบถ้วนแล้วในหัวข้อที่4คือผลลัพธ์การเรียนรู้ในหัวข้อที่6คือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และในหัวข้อที่8คือการประเมินผลแบบนี้อาจารย์ก็จะไม่งงกรรมการที่กลั่นกรองหรือกรรมการที่จะประเมินผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็จะอ่านง่ายขึ้นนะคะอ่านเร็วขึ้นถ้าอาจารย์เขียนสับสนเข้าใจยากเขาก็ใช้เวลาอ่านนานอ่านแล้วก็เบื่อก็วางนะคะเพราะมันปวดหัวฉะนั้นพยายามเขียนให้ง่ายนะคะในผลลัพธ์การเรียนรู้ข้อที่3นะคะตัวไฮไลท์คือแสดงบทบาทสมมุตินะคะเรื่องอะไรก็ว่าไปตัวไฮไลท์เช่นเดียวกันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยก็จะมี 3.1 นะคะบรรยาย 3.2 แบ่งผู้เรียนนะคะในข้อ 3.2 เนี่ยก็จะมีแสดงบทบาทสมมุติเห็นไหมคะตัวไฮไลท์นี่ในช่วงการประเมินผลเมื่อนิสิตออกมาแสดงบทบาทสมมุติอาจารย์ก็นั่งดูนะก็ชมแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าตัวไฮไลท์เนี่ยมันจะมีอยู่ในผลลัพธ์การเรียนรู้มันจะมีอยู่ในช่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะแล้วก็มีอยู่ในช่องการประเมินผลแสดงว่าเราเขียนครบถ้วนนะคะผ่านต่อไปผลลัพธ์ข้อสุดท้ายละนะคะในการสอนครั้งที่1 3ชั่วโมงเนี่ยนะคะประมาณ3ชั่วโมงผลลัพธ์ข้อที่4อาจารย์ตั้งไว้ว่าให้ความร่วมมือในการฝึกกิจกรรมการสอนกีฬาและการออกกำลังกายตัวไฮไลท์ให้ความร่วมมือนะคะพอรู้ช่องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ช่องกลางเนี่ยนะคะตารางช่องกลางก็จะมีกิจกรรม 4.1 และ 4.2 ในกิจกรรม 4.2 อาจารย์จะพบคำว่าสาธิตกิจกรรมและให้แบบฝึกโดยมีผู้เรียนให้ความร่วมมืออาจารย์เห็นไหมคะตัวไฮไลท์ให้ความร่วมมือผลลัพธ์เนี่ยพอมาช่วงจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผู้เรียนให้ความร่วมมือถ้าอาจารย์ให้แบบฝึกที่1อาจารย์ให้แล้วนิสิตไม่ทำก็แสดงว่าไม่ให้ความร่วมมือการเรียนการสอนก็ดำเนินไปไม่ได้นะคะแล้วประเมินผลล่ะในข้อที่4อาจารย์ก็ประเมินการให้ความร่วมมือว่าไปนี่ข้อที่5ตัวอักษรสีเหลืองนี่นะคะประเมินจากข้อสอบเมื่ออาจารย์สอนเสร็จ1ครั้งประมาณ3ชั่วโมงอาจารย์ก็ออกข้อสอบไปนะคะออกข้อสอบไปเท่าไหร่ข้อ1ถึง5นะคะอาจารย์ก็แนบข้อสอบมาก็จะเห็นว่าอ๋อเรื่องที่อาจารย์สอนในบทนี้มีในข้อสอบปลายภาค5ข้อเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะจบการสอนครั้งที่1เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไฟล์ Word เพิ่มเติมนะคะก็มีสาระคล้ายกันแต่ว่ามีเพิ่มเติมกว่านี้นิดนึงนะคะก็ไม่ยากนะคะขอเปลี่ยนไฟล์ไปเป็นไฟล์บทนะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งค่ะเรามาต่อกันที่ไฟล์บทนะคะก็ในเรื่องเดิมนะคะในตอนที่2เป็นแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนและก็คู่มือการใช้เอกสารตัวหนังสืออาจจะเล็กสักนิดนึงแต่ว่าอาจารย์สามารถดาวน์โหลดไฟล์นะคะไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะคะก็เช่นเดียวกันทำนองเดียวกับไฟล์ PowerPoint นะคะเห็นการสอนตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มี9หัวข้อด้วยกันนะคะเราก็จะคุยกันในหัวข้อที่4 6และ8ซึ่งพบประเด็นปัญหาค่อนข้างมากนะคะในคลิปตอนที่1นะคะได้ยกตัวอย่างรายวิชาวทก.3 2 9และจากคลิป
PowerPoint ตอนที่2ก่อนหน้านี้เราก็ได้คุยกันไปพอสมควรแล้วนะคะว่าเมื่อแยกคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาวทก329ก็แยกได้เป็น7บทตามนี้นะคะเมื่อเราเขียนเป็นตารางบทที่1จะสอนทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะ3ครั้งถ้าเราเขียนเป็นตารางก็จะต้องมีทั้งครั้งที่1ครบไปจนถึงครั้งที่15นะคะช่องซ้ายมือก็เป็นครั้งที่1ช่องกลางนี่เป็นเนื้อหาวิชาทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นทฤษฎีนะคะและปฏิบัติอาจารย์ก็ลงรายละเอียดไปในการสอนครั้งที่1ตามนี้นะคะการสอนครั้งที่2ก็ยังคงอยู่ในบทที่1การสอนครั้งที่3ก็เป็นบทที่1นี่นะคะทีนี้ครั้งที่4ครั้งที่5ไปเรื่อยจนถึงครั้งที่15ในภาคทฤษฎีช่องแรกเนี่ยนะคะบางครั้งอาจารย์อาจจะสอนทฤษฎีชั่วโมงครึ่งปฏิบัติชั่วโมงครึ่งหรืออย่างครั้งที่15อาจารย์สอนทฤษฎีครึ่งชั่วโมงสอนปฏิบัติ2ชั่วโมงครึ่งรวมแล้วเนี่ยนะคะเบ็ดเสร็จเมื่อครบ15ครั้งแล้วก็จะต้องเป็นทฤษฎี15ชั่วโมงนี่นะคะแล้วก็ปฏิบัติ30ชั่วโมงครั้งที่16ไม่นับก็เป็นสอบปลายภาคนี่นะคะนี้ก็เขียนครบถ้วนแล้วก็แยกเขียนแผนการสอนครั้งที่1เรื่อยๆไปจนถึงครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งเราได้ชมในไฟล์ PowerPoint มาแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะประเด็นที่4 6 8เรื่องเดิมจับมาวางแล้วก็ใส่ไฮไลท์นะคะตัวอย่างการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้หรือชื่อเดิมเรียกว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนี่ยนะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้นะคะจะก็ตั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นะคะไฮไลท์สีเขียวนี่นะคะทีนี้พอมาเป็นประเด็นถัดไปการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งทฤษฎี60นาทีแล้วก็ปฏิบัติ120นาทีอาจารย์ก็จะลงนะคะค่อยๆรวมเวลาว่า1ชั่วโมงใช่ไหมตัวสีฟ้าไฮไลท์สีฟ้านี่นะคะ CL ก็คือเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะคะ CL เรียนในห้องเรียนคลาสรูมเรียนในห้องเรียนส่วนจิมไฮไลท์สีม่วงนี่นะคะก็เรียนสอนปฏิบัติอาจจะเรียนในโรงยิมหรือในสนามกีฬานะคะอาจารย์รวมแล้วเนี่ยไฮไลท์ในห้องเรียนคลาสรูมเนี่ย30นาที15นาที15นาทีก็เป็น60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะปฏิบัติ120นาทีมีคำว่าจิมเนี่ยนะคะ45นาที30นาที45นาทีก็รวมเบ็ดเสร็จได้เท่าไหร่คะ2ชั่วโมงพอดีหรือ120นาทีนะคะการสอนเรามาดูกิจกรรมนะคะกิจกรรมการเรียนการสอนเดี๋ยวอาจารย์จะงงดูนี่นะคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์ที่1 2 3 4นี่ไฮไลท์สีเขียวนี่นะคะมาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ 1.1 1.2 1.3 เหมือนใน PowerPoint นั่นแหละนะคะก็ว่าไฮไลท์สีเขียวนี่อธิบายและยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นคำที่ไฮไลท์เหมือนกันเลยเอาคำผลลัพธ์การเรียนรู้ข้อ1นี่นะคะตรงกันนะคะเสร็จแล้วสรุปผลการเรียนรู้อันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมเข้ามานะคะสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อไปในกิจกรรมที่2นะคะนี่ตามเวลานี้เลยนะคะที่ไฮไลท์เรียนในห้องเรียนกี่นาทีเรียนในโรงยิมหรือปฏิบัติกี่นาทีนะคะก็จะมีกิจกรรม 2.1 2.2 ตรงนี้จะไฮไลท์สีเขียวนะคะคำมีคำว่าสรุปและมีคำว่าสาธิตแล้วก็ถัดไปกิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมที่3มี 3.1 3.2 นะคะใน 3.2 ก็จะมีไฮไลท์สีเขียวนี่แสดงบทบาทสมมุติซึ่งก็จะเป็นคำที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะต่อไปกิจกรรมที่4นะคะกิจกรรม 4.1 4.2 กิจกรรมแรกก็อธิบายไปกิจกรรม 4.2 มีไฮไลท์สีเขียวให้ความร่วมมือเห็นไหมคะตัวไฮไลท์นี่ก็จะเป็นคำเดียวกันกับผลลัพธ์การเรียนรู้แล้วก็จะเป็นคำเดียวกันกับการประเมินผลอาจารย์สังเกตดูนะคะประเมินผลข้อที่1 นะคะประเมินความถูกต้องในการอธิบายและยกตัวอย่างเนี่ย
ไฮไลท์สีเขียวนี่นะคะประเมินข้อที่2นะคะก็สรุปและสาธิตไฮไลท์สีเขียวนี่นะคะประเมินข้อที่3ก็แสดงบทบาทสมมุติคำเดียวกันเลยประเมินข้อที่4การให้ความร่วมมือส่วนประเมินข้อที่5เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อสอบปลายภาคซึ่งได้เราได้คุยและทำความเข้าใจกันมาแล้วในฝ่าย PowerPoint นะคะต่อไปหน้า5และหน้า6เพื่อป้องกันการหลงลืมนะคะอาจารย์มาเขียนจัดลำดับหัวข้อใหม่เพื่อให้ตัวเราเองเข้าใจง่ายและตรวจสอบความถูกต้องว่าเราเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้เราเขียนการประเมินผลและเราจัดประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยครบถ้วนไหมอาจารย์ดูที่คำไฮไลท์นะคะไฮไลท์ข้อที่1อธิบายแล้วยกตัวอย่างเนี่ยเอาคำข้อที่1การประเมินผลเห็นไหมคะอธิบายแล้วยกตัวอย่างกิจกรรมเห็นไหมคะ 1.3 อธิบายแล้วยกตัวอย่างครบถ้วนข้อที่1ข้อที่2นะคะเอาคำผลลัพธ์ที่อาจารย์ต้องการจะเห็นสรุปและสาธิตเนี่ยนะคะพอมาประเมินผลมีคำว่าสรุปและสาธิตพอเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมที่2นี่นะคะสรุปเรื่องนี้นี่แล้วก็มาสาธิตนี่นะคะต่อไปกิจกรรมในข้อที่3นะคะในข้อที่3ก็มีผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะแสดงบทบาทสมมุติมีการประเมินผลมีคำว่าแสดงบทบาทสมมุติมีกิจกรรมนะคะคือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยนะคะก็มีคำว่าแสดงบทบาทสมมุติเช่นเดียวกันนะคะข้อ4นะคะก็มีผลลัพธ์ให้ความร่วมมือมีการประเมินผลให้ความร่วมมือไฮไลท์สีเขียวนี่นะคะแล้วก็กิจกรรมนะคะมาอยู่ 4.2 นี่ไฮไลท์สีเขียวนี่เช่นเดียวกันให้ความร่วมมือนะคะการตรวจสอบดังนี้ก็พบว่าอ๋อเราเขียนครบถ้วนสำหรับหน้า5และหน้า6เนี่ยอาจารย์ไม่ต้องส่งไปหรอกนะคะก็ดึงทิ้งมันเป็นของตัวเราเองที่เราตรวจสอบว่าเราเขียนครบถ้วนไหมในหัวข้อที่4 6 8ซึ่งเป็นประเด็นปัญหานะคะหัวข้อที่4ก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้หัวข้อที่6ก็คือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และหัวข้อที่8ก็คือการประเมินผลนะคะถึงตอนนี้อาจารย์ก็จะพบว่าอ๋อง่ายนิดเดียวนะคะง่ายมากก็มีประมาณนี้แหละนะคะไฟล์ Word ต่อไปก็จะตัดไปสู่ไฟล์สุดท้ายซึ่งเสนอแนะให้อาจารย์อ่านนะคะเดี๋ยวขอปรับเปลี่ยนไฟล์แป๊บหนึ่งนะคะค่ะก็ไปที่ไฟล์นี่นะคะแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอนบางหัวข้ออาจจะไม่ทันสมัยแต่ว่าอาจารย์ลองอ่านดูนะคะอาจารย์ก็จะได้แนวคิดว่าเราจะเขียนอย่างไรให้เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้เอกสารของเราเนี่ยมีรายละเอียดครบถ้วนนะคะข้อมูลไหนที่เก่าอาจารย์ก็ทิ้งไปข้อมูลอันไหนที่พอเป็นแนวทางอาจารย์ก็อ่านรายละเอียดนะคะเนี่ยประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจและตรวจสอบด้วยตนเองประเด็นที่2ประเด็นที่3ประเด็นที่4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะก็สรุปการเขียนแผนนะคะแผนการสอนก็ว่าไปข้อที่1เขียนแผนการสอนโดยสรุปนะคะข้อที่2ก็เป็นตัวอย่างข้อที่3นี่นะคะข้อที่4นี่นะคะสื่อการสอนข้อที่5การประเมินผลก็สรุปหนังสืออ้างอิงก็อันนี้เป็นบทความที่อาจารย์อ่านเสริมอ่านเพิ่มเติมนะคะก็คิดว่าในตอนที่2นี้นะคะได้นำเสนอทั้งไฟล์ที่เป็น PowerPoint นะคะแล้วก็ไฟล์ที่เป็นWord คิดว่าอาจารย์ก็คงมีความเข้าใจในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยให้อาจารย์เขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนและคู่มือได้อย่างถูกต้องจะได้กลั่นกรองครั้งเดียวผ่านถ้าอาจารย์เขียนไปแล้วจะนำมาเข้ากลั่นกรองครั้งที่2เนี่ยก็อาจารย์ช่วยเปลี่ยนเทมเพลตเป็นปัจจุบันเพราะว่า
ถ้าไม่เช่นนั้นส่งเข้าไปที่มหาวิทยาลัยก็จะถูกส่งกลับมาแก้ไขเพราะว่าเทมเพลตเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์อยู่ในช่วงของรอยต่อคือเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือเปลี่ยนแปลงเทมเพลตนิดหน่อยก็ไม่ได้ยากแก้ซะตอนนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปกลับมานะคะก็ขอให้อาจารย์สนุกนะคะเขียนด้วยความสุขทุกวันก็จะทำให้งานของอาจารย์เสร็จสิ้นโดยเร็วนะคะก็ขอให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์กันทั้งคณะเร็วๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ